เครื่องเสียงราคาสองหมื่นเครื่องเสียงราคาสองแสนต่างกันยังไงมาดูกันชุดนี้ราคาเริ่มต้น20,000 บาทมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงชุดนี้ครับก็จะมีชุดลำโพงของ Mercury ครับในรุ่น CE165เป็นลำโพงใหญ่ชิ้นอย่างดีคู่หน้าในรุ่น Go Series ของเขาครับฟิวเซอร์ครับเป็นแบบซอฟต์โดมเลยครับมาพร้อมกับครอสโอเวอร์แยกเสียงครับนี่เลยครับตัวแบ่งแยกมิติเสียงครับและลำโพงเสียงกลางของเขาครับนี่เลยแม่เหล็กครับใหญ่มากเลยครับมาพร้อมกับซับบ็อกของ Alpine ครับในรุ่น S800 ครับเป็นซับที่พลังเบสนุ่มลึกสุดใจครับใช้งบประมาณเพียง 20,000 บาทเท่านั้นเองครับมากันที่ชุด 200,000 บาทกันบ้างครับต่างกันยังไงต่างกันยังไงชุดนี้ครับก็เป็นชุดลำโพงของ Ground Zero ในรุ่น Plutonium ครับเป็นชุดคว้าแชมป์งานแข่งขันเลยครับนี่ครับลำโพงวูฟเฟอร์เสียงกลางของเขาครับหน้ากลวยเป็นเซรามิกอย่างดีครับแล้วดูครับแม่เหล็กครับเป็นนีโอเดเมียมแมกเนตครับงานดูพรีเมียมมากๆเลยครับนี่คือวูฟเฟอร์ขนาด6นิ้วเสียงกลางครับและเสียงแหลมทวิตเตอร์ของเขาครับนี่ครับเป็นลำโพงแบบ Full Range ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตอบสนองความถี่ตั้งแต่200เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์เลยทีเดียวครับทำหน้าที่เป็นเสียงกลางและเสียงแหลมในตัวเดียวกันครับยังไม่พอครับยังมาพร้อมกับแผ่นของ Ground Zero ครับในรุ่น4 Channel และคัดดีครับรุ่นนี้เป็นรุ่นได้รับรางวัลคว้าแชมป์ ISA Award ด้วยครับและยังไม่พอนะครับยังมีซับ10นิ้วของ Ground Zero ด้วยครับในรุ่น Plutonium ครับเป็นซับที่พลังเบสนุ่มลึกสุดใจเลยครับในงบประมาณเพียงแค่ 200,000 บาทเท่านั้นเองครับความต่างของ2ชุดนี้ครับชุดเริ่มต้นที่งบประมาณเพียงแค่ 20,000 บาทครับก็จะเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับนักเล่นมือใหม่ครับฟังสบายๆใช้งบน้อยครับแล้วก็ให้พลังเสียงดีครับเป็นซับบ็อกเบสบ็อกใต้บ่อครับติดตั้งง่ายไม่ปื้นเลยทีครับในส่วนของซิสเต็มใหญ่ชุด 200,000 ครับเป็นลำโพงแยกชิ้นอย่างดีครับมีแบรนด์การันตีเลยครับและมีซับขนาดใหญ่ถึง10นิ้วครับพร้อมกับพ่อแอมใหญ่ถึง2ตัวครับให้รายละเอียดเสียงที่ดีมากๆครับและความหนักกระหึ่มตาใจใครอยากให้รีวิวเครื่องเสียงชุดไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับ